ไปกระทุบหอมกระเทียมตะไคร้ใส่เข้าไปค่ะนี่หอมกระเทียมตะไคร้ใส่เข้าไปขาดบ่ได้ก็คือใส่เข้าไปขาดบ่ได้ก็คือปลาแดกค่ะใส่ปลาแดกเข้าไปลงไปหลายได้ค่ะรอให้น้ําเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็จังใส่เฮ็ดเข้าไปค่ะพอน้ําเริ่มเดือดเทเฮ็ดลงไปค่ะรอดเดือดอีกรอบจังปรุงใส่ชูรสรสดีแล้วก็พอแซ่บถูกใจแล้วก็ใส่ข้าวอีตูแล้วก็ปิดไฟค่ะรอดเดือดสักพักนะคะตามด้วยแบบพริกรอฮักเครื่องค่ะพอดีเดือดแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวพ่อแม่ตันเป็นไตเสื่อมนะคะก็เลยต้องกินแบบนี้ปรุงรสแซ่บตามต้องการแล้วก็ปิดไฟค่ะใส่ผักอีตูเข้าไปแล้วก็ปิดไฟปิดฟ้าได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จค่ะนี่ค่ะเมนูสดใหม่ๆหอนๆแซ่บค่ะหอมหอมกินสมุนไพรค่ะหวานเห็ดหอมผักอีตูหอมตะไคร้นี่แหละค่ะแกงเห็ดไส้แกงเห็ดกอค่ะนี่ค่ะแซ่บๆเลยหอมน่ากินมากค่ะนี่คือแกงเห็ดกอแกงง่ายๆยิ่งสำหรับคนที่เป็นโรคไตนะคะตันบ่ใส่สุรสค่ะตันบ่ใส่รสดีพร้อมตันนิ่นใส่แค่ปลาในปลานี่มันมีชูรสรสดีอยู่แล้วนะคะก็บ่ใส่หลายใส่นิดนึงเพื่อปั้นบ่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าตาทันมักใส่นะคะใส่นิดเดียวบ่ได้ไม่กินนะคะใส่หน่อยเดียวในที่นี้ก็เน้นซีอิ๊วขาวค่ะนี่ค่ะแม่กินได้ค่ะคนป่วยกินได้ค่ะเฮ็ดตามฤดูกาลนะคะมีปีละเทื่อแซ่บๆต้องกันค่ะพี่น้อง